ผู้ว่าสุภชัยเอี่ยมสุวรรณถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนเมื่อเช้าของวันอาทิตย์ที่31กรกฎาคม2559นายสุภชัยเอี่ยมสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้บำเพ็ญกุศลในเทศกาลข้าวพรรษาปีนี้โดยได้ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนการถวายเทียนพรรษาเป็นโบราณประเพณีที่สืบกันมาเป็นเวลาช้านานเมื่อถึงฤดูข้าวพรรษาภิกษุทั้งปวงต้องจำพรรษาในอาวาสของตนเป็นระยะเวลา3เดือนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจึงได้จัดทำให้เป็นกุศลพิธีขึ้นเมื่อได้นำเทียนไปถวายพระสงฆ์แล้วท่านก็จะได้จุดบูชาต่อหน้าพระประธานในพระอุโบสถสำหรับผ้าอาบน้ำฝนถึงแม้ว่าจะไม่ได้จัดอยู่ในชุดไตรจีวรแต่ก็หมายถึงเครื่องนุ่งห่มอันจำเป็นสำหรับพระสงฆ์เช่นกันการถวายผ้าอาบน้ำฝนให้พระภิกษุนั้นก็เพื่อเป็นทานได้ใช้สำหรับอาบน้ำในช่วงฤดูฝนนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะยังเคปันเตยังเคปันเตสังโฆปฏิชานาตุปฏิชานาตุมะยังมันเตมะยังมันเตเอตังเอตังปฏิปายุคังปฏิปายุคังสัปปาริวารังสัปปาริวารังวันแรกคือที่วัดร่องห้าตำบลบ้านต๋อมอำเภอเมืองพะเยาต่อจากนั้นได้ไปถวายเทียนพรรษาและพระอาบน้ำฝนที่วัดหัวขวงแก้วในเทศบาลเมืองพะเยาและวันสุดท้ายได้เดินทางไปถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนที่วัดศรีจำเรือง